อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทราอำเภอป่าเกยอุทยานสุราษฎร์ธานีวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้สมัครคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นพิธีกรในงานในวันนี้ตามโครงการอบรมท่าเสือมูลธรรมจะเรียกของนักเรียนนะครับจะสนุนโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยโดยรับโดยจากมูลธรรมแล้วก็ประชุมนาอำเภอโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำนักงานของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรพร้อมด้วยพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเยาวชนของชาติเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อไปนะครับในโอกาสนี้นะครับกับผมขอเชิญท่านนริธรเทพรัตน์นะครับประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญท่านเดี๋ยวพิธีวันนี้
ัฐโดยตัวเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขารับจ่ายสูงเรียนท่านนายอินทร์เซิงล้ำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีสุขอมที่เขารับจ่ายสูงกับผมนายนรงค์ผลิตเพชรนายกพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของคณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้รู้สึกดีที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรมสร้างผลคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในวันนี้ จากสภาพสังคมปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีมาคู่กับชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีนี้มีทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบนะครับทำให้เกิดปัญหาในสังคมซึ่งนะครับโดยไม่แยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วนะครับทางพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเยาวชนหรือเด็กนักเรียนในสังคมปัจจุบันนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือในการปฏิบัติในการบังคับด้านทั้งร่างกายและจิตใจให้ทุกคนที่การใช้เทคโนโลยีนี้เป็นไปเพื่อความถูกต้องให้ความสงบสุขในสังคมให้เกิดขึ้นได้นะครับทางพิจิตรภูมิจังหวัดสุราษฎร์ธานีและขอความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีนะชุมพรนะครับก็คือเขตสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับได้จัดการอบรมนะครับโครงการเสริมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการอบรมก็มี3อย่างตัวหลักนะครับข้อที่1ก็คือการใช้ชีวิตในทางปฏิบัติด้านศาสนาโดยถือหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานะครับให้แก่นักเรียนนะครับข้อที่2ก็คือการเติบโตในรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับประเด็นที่3ก็คือการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนะครับเป็นผู้นำทางศาสนาหรือศาสนาพิธีกรเพื่อเอาใช้ในสังคมให้ได้นะครับปฏิบัติเป็นบางครั้งบางคราวเป็นอาชีพเสริมของตัวชนก็ได้นะครับในการอบรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับนักเรียนที่การอบรมในโดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมัธยมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดนี้17โรงเรียนนะครับทำไม17โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนที่อยู่คมนาคมไม่สะดวกตัวเป็นของทางการเกาะสมุยในทางพุทธสมาคมเนี่ยได้จัดทำล่วงหน้าไปแล้วของโรงเรียนนะครับฉะนั้นในวันนี้เฉพาะที่มาร่วมประชุมเนี่ยทั้งหมด20โรงเรียนนะครับสิ่งที่ญาติประทับใจพุทธสมาคมประทับใจก็คือได้รับความร่วมมือจากเด็กพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีมัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ชุมพรและคณะผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทั้งหมดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยความยินดีนะครับสำหรับนักเรียนภาคประชุมวันนี้จำนวน120คนผู้ควบคุม20คนนะครับสำหรับงบประมาณในการใช้จ่ายในครั้งนี้เนี่ยได้รับง
ับของพุทธของสภาตำบลทั้งร้อยสามหมู่บ้านนะครับสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยเป็นนโยบายของพุทธสมาคมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ถือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยดีใจอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะผู้อำนวยการสมชายจิตภาพนะครับได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือจนในห้องประชุมครั้งนี้เป็นอนุเคราะห์แต่อย่างดีที่นะครับขอขอบคุณมาหน้าที่ด้วยครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานท่านนักศึกษาเสียงล้ำพ่วงในการเปิดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีสุนทรได้ทำตามพิธีเปิดและพบปะแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับเป็นระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมที่เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาเพราะในส่วนของความเป็น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถจัดการกับตัวเองที่เรียกว่าเป็นสมรรถนะที่สำคัญของลูกๆได้แล้วก็เป็นสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่21เรื่องของการจัดการกับตัวเองทางด้านความคิดอารมณ์และพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมเคารพและให้เกียรติเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในผู้อื่นมีความรักและความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทางเขตพื้นที่ต้องขอบคุณทางสมาคมเป็นอย่างสูงนะครับโดยภาระหน้าที่และโดยงบประมาณเรามีข้อจำกัดแต่วันนี้เนี่ยเราได้รับความเมตตาจากพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการที่จะส่งเสริมลูกๆนักเรียนทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่วันนี้เป็นแกนนำของโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกอำเภอและพวกเรา6คนต่อในโรงเรียนกับคุณครู1ท่านที่มาในวันนี้จะเป็นพลังสำคัญในการรับรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปขยายผลให้กับลูกๆนักเรียนเพื่อนๆของพวกเราในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งโรงเรียนในอำเภอที่เราตั้งอยู่ก็จะขับเคลื่อนกันทั้งระบบทุกคนในส่วนของการประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญแล้ววันนี้ผมไปดูเรื่องหลักสูตรเรื่องของศาสนพิธีในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ทำให้เรามีผืนแผ่นดินอยู่มีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันนี้ในฐานะคนคนรุ่นหลังนี้ที่ต้องแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีก็ต้องคิดแต่สิ่งที่ดีงามในการที่จะทำให้สังคมโลกมันน่าอยู่ผมเองได้พูดในรายการว่าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาจะมีหน้าศีลและธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลกซึ่งท่านพุทธทาสที่ผูกท่านได้กล่าวคนพวกเราเนี่ยคือบุคคลสำคัญในการที่จะสื่อสารสื่อต่อสิ่งดีงามที่จะนำศีลและธรรมไปสู่การสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทยและสังคมโลกเพราะในวันนี้ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างนี้นะครับที่เขตพื้นที่เองเนี่ยได้มีโอกาสที่จะร่วมกันพัฒนาลูกๆนักเรียนที่เป็นแกนนำแล้วความคาดหวังที่ต่อจากนี้ฝากคุณครูด้วยนะครับให้นักเรียนได้ไปลงมือปฏิบัติจริงๆที่โรงเรียนให้เกิดมรรคเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นแกนนำที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนแล้วสิ่งดีงามที่ลูกทำเนี่ยมันก็จะส่งอานิสงส์ต่อความจะอยู่ข้างหน้าในสิ่งที่ลูกตั้งใจสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การเรียนหรือการประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคตต่อไปหลังเมื่อเราทำดีคิดดีสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเราสู่ครอบครัวของเราตอนนี้วันนี้ต้องขอบคุณทางท่านคุณลุงนรงค์นะครับที่ผมเรียกว่าคุณลุงทางสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้ความอนุเคราะห์ให้สถานที่คุณครูที่ได้พานักเรียนมานะครับแล้วก็นมัสการท่านพระคุณเจ้าท่านของลูกนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาได้ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นหลักหรือเป็นแก่นของพุทธศาสนาให้กับพวกเราได้ฟังในวันนี้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราต่อไปบัดนี้ได้วันเวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรณบัดนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับคณะกรรมการร่วมถ่ายภาพบันทึกภาพด้านหน้า
นะครับท่านผอ.ขีดเมย์นะครับเดี๋ยวท่านครับอันนี้ครับผมง่ายนะครับผมอยากเรียนเชิญท่านผู้เจ้านะครับท่านผู้ในการเขียนพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านคณะครับพุทธสัมพันธ์ทุกท่านนะครับท่านอยู่ที่ที่ของลุงนะครับแล้วก็ผมอยากเรียนเชิญนะครับคุณคณะผู้บริหารคุณครูครับที่คุณนักเรียนมาอยู่ที่ฝั่งนี้ครับนะครับบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับเราจะได้เห็นภาพครับนะครับแล้วก็ผมอยากเรียนเชิญนะครับทางโรงเรียนสุรธานีนะครับนะครับรูปที่หนึ่งนะครับให้ท่านนะครับท่านต้องการนะครับถ่ายหลังให้กับป้ายงานหน่อยครับและก็รูปที่สองนะครับเราจะหันถามน้องๆนะครับคุณครูคุณครูที่ของนี้ครับคุณครูกับคุณครูที่ของนี้นะครับนะขยับขึ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวถึงกลางนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับคุณครูนะครับทั้ง20โรงเรียนนะครับถามพื้นที่อาจจะจัดนิดนึงนะครับคุณครูที่ไม่รู้อายุไม่เยอะนะครับนักศึกษาได้ท่านครูครับคุณด้านหน้าเลยนะครับนิดนึงนะครับนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวครับอะไรครับจะขอได้ไหมครับจะขอได้ไหมครับโอเคไหมครับได้ครับเป็นความรู้ครับเป็นความรู้นิดนึงครับนะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับนะครับทีนี้อีกช็อตนึงนะทุกท่านครับทุกท่านกับน้องๆครับลงแขกลงไปด้านล่างนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือน้องๆเยาวชนครับนะครับขอภาพจากทุกแต่ด้านบนนะครับแล้วก็ขอน้องๆนะครับทั้ง20โรงเรียนครับลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนครับนะทุกท่านครับขยับมือข้างนี้นะครับคุณท่านคุณครูและก็ท่านคณะกรรมการพุทธสมาคมนะครับหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับนะครับทีนี้นะครับนะครับเป้าหมายนะครับพอเราถึงสำคัญที่สุดครับน้องๆได้เห็นนะครับทีนี้น้องๆนะครับ
ย่างคุณครูเราพิพรนะครับพิพรนะครับเป็นต้องเป็นการถึงไฟเรงนะครับนะครับท่านท่านถึงนะครับที่เป็นอดีตนะอดีตผู้บริการอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับที่อยู่ที่ตนเพื่อในการของพุทธศาสนาเรานะครับในนามขององค์พุทธสมาคมนะครับแห่งคุณครูเราขอพร้อมนิดนึงนะครับนะครับแห่งผมอยากจะเชิญพี่ผอครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับที่เรานะครับนักเรียนทุกโรงเรียนครูอาจารย์ทุกท่านนะครับได้ถือที่ดีนะครับเข้ามาอบรมเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนในโรงเรียนนะครับตามคำหลักของอาจารย์ทุกท่านในสังคมเชียร์ว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนะครับอันนี้ซึ่งตามท่านที่ให้ที่เป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านนี้นะครับที่จะให้การอบรมพวกเราเน้นเขาเรียกว่าเรียนยิ่งไปยิ่งเรียนโดยการกระทำหรืออบรมโดยการกระทำสำหรับเชิงปฏิบัติการในวันนี้นะครับวันนี้นะครับท่านพระองค์เสด็จนายกสมาคมได้กราบคุณพระเดชพระคุณเจ้านะครับท่านดร.มหาปัญญาธิการนะครับและคณะเทศให้บรรยายธรรมให้นักเรียนได้ฟังก่อนที่จะท่านจะได้บรรยายให้พวกเราฟังและเชิญท่านผอ.แต่ยังไม่สะดวกที่จะแก่
ม้จะเข้าสู่วัยสวนะครับนะวันนี้ก็ได้มาร่วมปฏิบัติหน้าที่กับคณะคุณครูต้องขอขอบคุณโรงเรียนกรุงสุราษฎร์ธานีหนึ่งครั้งที่เพื่อสถานที่นะครับเดิมที่จริงเราจะไปอบรมที่เขตแต่ปรากฏว่ามันมีเหตุที่ว่าติดต่อกันที่ว่าช่วงทำงานนะครับในครูที่นี่ที่นี่ก็ทราบข่าวว่าคิวแน่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอบรมโน่นนี่นั่นครับคิวยาวก็ขอขอบคุณที่เพื่อสถานที่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านขอสมชายอีกครั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณพ่อจากชาตินะครับโตนะครับเป็นใหญ่ยิ่งเลยทีเดียวนะครับที่ได้ทำเป็นคณะกรรมการผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับผมและครับทางคณะได้วิจิตรพระพุทธเจ้าในเรื่องของหลักพุทธธรรมไกรสิกขาศีลสมาธิปัญญามาให้กับนักเรียนเพื่อที่จะนำไปอบรมแก่เพื่อนได้ปฏิบัติต่อความต่อไปนะครับท่านผู้นี้นะครับท่านดร.พระมหาจักรยาทุกิยาโนนะครับแล้วท่านเดิมคงจินดานะครับเกิดเมื่อวันที่2มกราคม2502ณอำเภอหลักสวนจังหวัดชุมพรนะครับมาจากเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีเมื่อวันที่22เมษายน2555ผู้สมบัติเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ21ปีเมื่อวันที่27มีนาคม2523นะครับสถานที่บรรพชาและอุปสมบทของท่านนั้นก็คือวัดขันเงินตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรการศึกษาของท่านนะครับศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นเอกเราอยู่7ในโรงเรียนนะครับซึ่งสูงนะครับการศึกษาระดับอุดมศึกษาพุทธศึกษาบัณฑิตสาขาคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยปูนาประเทศอินเดียนะครับรัฐศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียสำหรับหน้าที่การงานของท่านนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันปัญญานันทะค่ายพุทธธรรมวัดกุโบงจังหวัดเชียงใหม่ให้การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาตลอดในแนวลึกเล็กและลึกแก่ประชาชนโดยทั่วไปนะครับมากกว่า500รุ่นนะครับสำหรับท่านนี้ได้รับการนิมนต์นะครับจากบรรยายธรรมไปลึกแก่นักศึกษานักเรียนและรับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับคณะพยาบาลต่างๆตลอดจนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพมาแม่ท่อและสถาบันอีกมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับท่านได้ที่ลงไปร่วมประชุมใหญ่การบุรีเพื่อสุขภาพดีนักบุญปักกิ่งได้รับที่ลงไปประชุมใหญ่สาธารณสัมพันธ์เพื่อการดูโลกการพิพากษาโลกนักประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและสหรัฐอเมริกาสุดท้ายนั้นบทความของท่านก็มีมากมายเลยนะครับผมยกตัวอย่างพอเป็นสังเกตดังนี้ท่านเขียนหนังสือพิมพ์แจกในธรรมทานว่าสงบไหลเล็กๆอย่างไรจึงจะได้บุญนะครับนะบุญพุทธะอยู่ที่ไหนเมื่อไทยติดและทำชำระการเงินนะครับสำหรับปัจจุบันนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดทุกขปัญญารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะนะวันนี้แล้วก็ที่มันพระพุทธเจ้านะครับทั้งสองนะครับได้ที่มันจะใหญ่ทำในเรื่องของหลักไกรสิกขาให้กับนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกโรงเรียนนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุราษฎร์ชุมพรครับเพื่อที่จะน้อมนำไปได้นำอนุชนรุ่นหลังแล้วก็เพื่อนร่วมเรียนโรงเรียนเพื่อทำแบบดีต่อไปครับThank you.
รท่านนายกทศมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเจริญพรท่านนายกทศมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่นรงค์ท่านเลี้ยงแพทย์ท่านเจริญพรท่านร่วมในการเจริญพรเส้นล้ำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรเจริญพรคณะกรรมการพุทธสมาคมทุกท่านเจริญพรคณาจารย์ผู้ร่วมประชุมในวันนี้ขอเจริญพรนักเรียนที่น่ารักทุกท่านอาตมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา22ปีปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตพิเศษที่นั่นเนื่องจากออกจากบ้านเดินทางท่องโลกท่องประเทศเป็นเวลาร่วม45ปียังไม่ได้กลับมาจำพรรษาที่บ้านเกิดเมืองนอนเรื่องพลังสวนจังหวัดชุมพรปีนี้ก็มีโอกาสได้มาจำพรรษาที่บ้านเกิดเมืองนอนคือที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่วัดพระศาสตร์นิกรโยมพี่นรงค์สังเวียนเพชรนายกพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยทำงานร่วมกันในช่วงท่านอาจารย์พุทธทาสมีอายุครบ100ปีในช่วงนั้นได้เดินสายแสดงธรรม100โรงเรียนทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีโยมพี่นรงค์ได้เป็นผู้นำไปพบคนแทนเมื่อกลับมาคราวนี้วันที่15กรกฎาคมได้ไปเยี่ยมเยียนอีกครั้งพี่ก็ได้บอกว่าที่โครงการดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือโครงการที่พุทธสมาคมเดินทางไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บรรดานักเรียนในโรงเรียนต่างๆวันนี้ก็เป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ที่ทุกท่านได้นำนักเรียนมาเป็น20โรงเรียนก็ต้องบอกว่าอาตมานั้นอายุ65ปีแนวทางการสอนนั้นสอนแบบโบราณคือใช้ปากสอนล้วนๆไม่มีโอเฮไม่มีโปรเจคเตอร์แต่ประการใดผู้ฟังก็ฟังแบบสบายได้รับอะไรก็เอาอันนั้นไม่ได้รับก็ปล่อยวางทำใจสบายสบายอะไรเหลือก็เอาอะไรไม่เหลือก็ไม่ต้องรับหลายอบรมเสร็จ50นาทีได้อะไรบ้างก็ประเมินเอาวันนี้เราก็จะได้พูดถึงคำว่าปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสียก่อนคำว่าคุณธรรมมาจากคำว่าคุณะกับธรรมะคุณธรรมแปลว่าธรรมะที่เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าที่มีค่าคำว่าธรรมะแปลได้หลายอย่างแปลว่าทางชีวิตก็ได้
แปลว่าสิ่งเกิดขึ้นกับเหตุปัจจัยก็ได้แปลว่าข้อปฏิบัติก็ได้หรือแปลว่าสิ่งแปลว่าสิ่งที่ผ่านการทดลองหรือปฏิบัติแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าความภาคเพียรคำว่าภาคเพียรหรือวิริยะคนนี้เรียกว่าเป็นตัวจริยธรรมแต่ถ้าได้ปฏิบัติแล้วเรียกกันว่าคุณธรรมเมื่อเช้าโยมที่นำรถมาบริการเป็นคนหนุ่มเรียกว่าร้านแป๊ะเซอร์วิสที่หลังสวนเขาก็มีอาชีพบริการซ่อมรถไถรถแม็กโครต่างๆทีนี้แกบอกว่างานนั้นเข้า8โมงมีอยู่สองคน7โมงครึ่งมาถึงที่ทำงานทุกวันแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อต่างระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมความภาคเพียรเป็นความดีที่พระองค์ตรัสว่าคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรทีนี้ลุงคนนี้ก็เพียรจริงๆก็คือมาทำงานตั้งแต่ก่อน8โมงลูกคนนี้เรียกว่ามีคุณธรรมครูคุณธรรมข้อหนึ่งของครูก็คือว่าจะต้องน่ารักเด็กรู้สึกสบายใจครูจะต้องไม่น่าเกลียดและน่ากลัวแต่น่ารักถ้าคุณครูทำตัวน่ารักสมชื่อเราเรียกกันว่าครูมีคุณธรรมคือน่ารักอันนี้ขอต้อนฉะนั้นคำว่าคุณธรรมจริยธรรมก็คือคุณภาพชีวิตชนิดหนึ่งถ้าไหนทงหลายน้ำก็ออกมาได้เลยนะจะเริ่มจิตละฉะนั้นคำว่าคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณค่าที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนที่จะเขาได้มีคุณธรรมดีในโลกนี้ก็เป็นคนที่ต้องมีคุณธรรมเช่นเราได้ดูข่าวต่างประเทศกัมลาแฮริสที่กำลังจะชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในตอนนี้สิ่งที่กัมลาแฮริสมีแล้วคนก็น่าจะคลั่งคล้ายคือความเมตตาของเธอเธอเป็นนักกฎหมายแล้วก็ไต่เต้าจากอัยการระดับอำเภออัยการจังหวัดอัยการรัฐสมาชิกรัฐสภาของแคลิฟอร์เนียและสุดท้ายก็เป็นถึงรองประธานาธิบดีเธอมีเชื้อสายอินเดียและจาเมกาสิ่งที่สำคัญของเธอก็คือว่าเธอมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนยิ้มง่ายเมตตากับคนทุกระดับและในที่สุดเมื่อมารณรงค์หาสีไปที่ไหนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ก็ล้วนแต่รักเธอคุณธรรมสำคัญก็คือมีเมตตาเป็นคุณธรรมประจำใจของเธอและจากการเป็นเด็กเรียกว่าเป็นเด็กสองสัญชาติแม่จะทำงานในอเมริกาแล้วเขาได้เธอต้องเป็นอเมริกันซิติเซนเป็นพัฒนาที่ปฏิญาณเธอก็พัฒนาตนเองศึกษาเล่าเรียนและกระทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งที่เราเรียกว่าซื่อสัตย์สุจริตอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนเหล่านี้เรียกว่าคุณธรรมฉะนั้นที่เรียกว่าจะต้องให้เด็กมีคุณธรรมมีจริยธรรมก็เพื่อที่จะให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นคนรักเมืองดีหลวงพ่อพุทธทาสได้พูดถึงดีเอาไว้ว่า 1. เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูเป็
ของเพื่อนเป็นประสบในกรที่ดีของพระมหากษัตริย์ตลอดเป็นสาสนิกที่ดีของศาสนาพระพุทธคนดีจะเป็นแบบนี้หากคือไล่ได้ไปว่าเราอยู่สังกัดองค์กรใดเราอยู่ในครอบครัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ลูกที่ดีคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าบรรดาลูกทั้งหลายลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดลูกที่ชักเชื่อฟังพ่อแม่เป็นลูกที่ประเสริฐที่สุดอันนี้หลวงพ่อท่านได้ชี้ดึงพระพุทธภาษิตมาว่าลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่ประเสริฐที่สุดที่เรากลับกันลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ประสาทที่สุดที่เราจะเป็นเด็กประเสริฐหรือเป็นเด็กประสาทอันนั้นว่า you have a choice มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกจะเลือกว่าเจอใครเป็นประสาทหรือเจอใครเพราะว่าประเสริฐทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอย่างไรจิตของคนมีเสรีในการที่จะเลือกเดินทางไปสู่ทิศทางที่เรียกว่าตนเองหวังและปรารถนาเสรีภาพตรงนี้มีด้วยกันทุกคนประเทศเรามีพอเพียงที่เราจะฝันแล้วก็ดังคำที่สมัยเด็กๆอาจารย์เรียนแล้วก็ไปเจอเป็นสมุดเก่าๆเป็นหนึ่งที่เขียนเอาไว้แล้วก็เขาก็ไปห่อขนมขี้มดสมัยก่อนเวลาเขาทำขนมขี้มดขายเองก็จะเอาสมุดเก่าๆที่เขียนนั้นไปห่ออาจารย์ประทับใจกลอนนั้นมากบอกว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งอยู่ใจจ่อยุดแน่วแน่ไม่แปรหมายหวังไม่เกิดหวังยั่งยืนไม่คืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจถ้าเราหวังดีเราหวังที่จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่โดยการทำพูดคิดให้พ่อแม่ชื่นใจให้พ่อแม่ชื่นใจต้องตระหนักเสมอจะทำจะพูดจะคิดพ่อแม่ชื่นใจหรือเปล่าถ้าไม่ชื่นใจไม่ทำฉันเพื่อนชวนว่าไปเที่ยวแท็กผับคาบาคาราโอเกะไปดื่มน้ำท่อมดื่มน้ำกัญชาเราก็ต้องถามว่าพ่อแม่ชื่นใจไหมถ้าไม่ชื่นใจไม่ไปเท่าไหร่เช่นถ้าเราคิดจะหนีโรงเรียนก็ถามว่าพ่อแม่ชื่นใจไหมถ้าพ่อแม่ชื่นใจก็หนีได้ถ้าพ่อแม่ไม่ชื่นใจก็ไม่หนีโรงเรียนก็เป็นว่าลูกที่ดีของพ่อแม่ก็จะทำให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจทำพูดคิดพูดอย่างชื่นใจไหมไม่ชื่นใจพูดไพเราะชื่นใจไหมชื่นใจก็เลือกที่จะพูดไพเราะคำพูดมีสามอย่างหนึ่งคูตาพารีแปลว่าคนขี้พูดปลาปูละพูดเป็นหน้าตาเย่เอเสียงออกมาไม่เหมือนเดิมแปลว่า dirty word dirty word อันที่สองเรียกว่าอุปภาพามีการพูดจาแบบดอกไม้ flowers word flower word ก็คือการพูดแบบดอกไม้ขณะที่พูดเรายิ้มนิดๆเพราะว่าปากของเรานั้นก็คือเป็นเหมือนเกสรดอกไม้เราจะค่อยๆเปล่งบานทุกครั้งอันนี้ว่าเป็นรอยยิ้มฉะนั้นที่เขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้ม
เวลาคนไทยไปไหนจะยิ้มง่ายแต่รอยยิ้มนี้ก็คือมันสะท้อนออกมาจากความเมตตากรุณาที่คนไทยสอนสืบต่อกันมาไปไหนเราควรจะยิ้มให้ก่อนเพราะยิ้มก็คือสัญลักษณ์แห่งความรักหรือว่าจะพูดว่า smiling is the symbol of universal love ก็คือรอยยิ้มคือสัญลักษณ์แห่งรักสากลถ้าเราจะแต่งก็smiling ก็คือปากการยิ้ม is the symbol ก็คือสัญลักษณ์ of the universal love ก็คือความรักที่ทุกคนเข้าใจพูดภาษาไม่ได้แต่แค่ยิ้มก็เข้าใจว่ารักเพราะนั้นความรักก็มีอาจารย์เดินเขียนคำไว้คำหนึ่งรักฉันรักเธอเจอเป็นรักทันทีรักดีมีความสุขเอาเราลองว่าตามพระอาจารย์สักสามรอบมันไม่บังคับกันคนโบราณชอบท่องจำเวลาอาจารย์จะท่องอะไรต้องท่อง108รอบแล้วก็จำได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดที่ไหนไม่ว่าพูดไทยพูดอังกฤษไม่ต้องพอกแหลกพอกหรืออะไรไปโอเวอร์เลสอยู่ในเองทั้งหมดแล้วไม่ต้องใช้โอเวอร์เอาลองดูไหมว่าตามพระคาถาแหลกว่าตามพระแหลกฉันรักเธอเจอเป็นรักทันทีรักดีมีความสุขรักฉันรักเธอเจอเป็นรักทันทีรักดีมีความสุขรักฉันรักเธอเจอเป็นรักทันทีรักดีมีความสุขสามรอบพอไหมเอาควรหมายว่าใครได้กี่คำลองดูสิเอาว่าขอพระคำรักสามรักเธอเป็นรักทันทีรักดีมีความสุขรักฉันรักเธอเจอเป็นรักทันทีรักดีมีความสุขไม่ต้องร้องให้ฉันร้อง
และหลังจากนั้นท่านก็ลี้ภัยมาอยู่ที่ประเทศอินเดียนี่ท่านพาไปถามท่านว่าท่านกลัวอะไรที่สุดในชีวิตท่านตอบว่ากลัวจะเกลียดจีนท่านหมายความว่าท่านยังไม่เคยเกลียดจีนที่ประเทศจีนมาถล่มท่านเพราะนั้น3วันถล่มท่านเลิกเลยท่านหนีท่านยอมแพ้เพื่อรักษาชีวิตของชาวทิเบตเป็นจำนวนมากแต่เรามาดูเซเลสกี้เมื่อปูตินบุกเซเลสกี้ไม่ถอยถึงปัจจุบันนี้ตายเป็นแสนอันนี้เราวิเคราะห์ว่าวิถีพุทธวิถีโลกเซเลสกี้บอกว่ามันจะต้องสู้เพื่อปกป้องมาติภูมิเพื่อปกป้องเกียรติภูมิตายเป็นแสนแต่ดาลลามะยอมแพ้ภายใน3วันฉะนั้นดาลลามะเอาคนเป็นตัวตั้งหน้าตาเกียรติภูมิทิ้งไปก่อนแต่ถ้าเซเลสกี้เกียรติภูมิสำคัญรบเต็มที่พอรบเต็มที่ความทุกข์ก็ขยายตัวทางยุโรปก็ลำบากทางรัสเซียเองก็ลำบากคนก็ตายอยู่เป็นประจำฉะนั้นเนี่ยบางคราวนั้นเรื่องของธรรมะละเอียดฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะสอนพวกเรารุ่นใหม่คือให้เรามองใครด้วยความรักอยู่กันด้วยความรักอย่ามองแล้วไปชี้หน้าว่าคนนี้เสียอย่างนี้คนเลวอย่างนั้นคนเลวอย่างนั้นเพราะเรารักกันแล้วเราจะอภัยให้กับทุกคนแล้วเราก็สบายใจอยู่โดยไม่เกลียดใครนะอยู่โดยไม่เกลียดใครมาบุรุษอีกท่านหนึ่งชื่อท่านมหาธรรมคามธีพวกเราเคยได้ยินไหมเป็นมหาบุรุษผู้เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธแนวทางท่านว่านันทาเลนส์อหิงสาผู้ต่อสู้ด้วยอหิงสาเพราะฉะนั้นมีคราวหนึ่งเขาเป็นประชุมสัมมนาเรื่องความรักนี่เองเขาพูดไปถึงตอนหนึ่งศาสนาคริสต์ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยอภัยได้คริสต์ศาสนิกชนก็ดีต้องอภัยแม้แต่ศัตรูท่านพระธรรมกันที่ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าคงเป็นคริสต์ที่ดีไม่ได้เพราะเขาเป็นญาติไม่ได้เคยมองว่าโลกนี้มีใครเป็นศัตรูของข้าพเจ้าแม้แต่คนเดียวลึกซึ้งนะนี่ภูมิปัญญาของมหาบุรุษผู้เดินบนแนวทางแห่งความรักที่พระพุทธเจ้าปรมาจารย์แห่งความรักพระองค์ถูกพระเจ้าพระเทวทัตจ้างคนไปสังหารท่านแต่ว่าถึง36คนเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าวินาบาทานยิงตะลูพร้อมกันทะลุแต่ทุกวันพระพุทธองค์พระองค์ตื่นขึ้นมาแล้วก็มองว่ามีใครเป็นทุกข์บ้างไหมถ้าเป็นทุกข์ฉันจะไปช่วยนี่หัวใจพุทธะก็เดินไปปรากฏว่าพระองค์เป็นไปไหนเนี่ยไม่มีริ้วรอยของความเกลียดชังมีแต่ความเมตตาเสมอพอไปถึงคนที่จะยิงท่านมันก็ยิงไม่ลงมันความรักมันแผ่แล้วก็มาวางธนูมากราบท่านแล้วบวชเทวทัตเปลี่ยนวิธีการใหม่เขาบอกว่าถ้าแบบนี้คนมันรู้เรื่องเราช้างดีกว่าช้างนาลาทีวีเป็นช้างที่กำลังตกมันพอดีวันนั้นก็เลยจ้างคนว่าพาไปลอยสายบินกระบาดเลยพระพุทธเจ้ามันมีเลขานุการทั่วพระอานนท์แล้วก็ติดตามไปพอเห็นว่าก็ปล่อยช้างแปรมา
พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เขาปล่อยมาให้พระองค์ไม่ได้ปล่อยมาให้พระอานนท์นี่ที่ท่านชี้เห็นนะแต่ว่าภาวะพุทธะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าช้างตัวนี้เขาปล่อยมาไม่ได้ปล่อยมาเพื่อพระอานนท์ท่านลงมาไปยืนปุ๊บเข้าไปช้างก็ค่อยลดความเร็วจาก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นลดจนกระทั่งหมดแล้วก็มาคุกเข่าต่อหน้าพระพุทธองค์เราต้องมาใช้ประหลาดลูกพอนาลาทีวีเอ๋ยดีเลิศเอ๋ยที่เธอได้มีสติเสียทานไม่ทำลายตถาคตถ้าไม่เช่นนั้นภพชาติของเธอจะตกต่ำต่อไปช้างน้ำตาไหลพร่าแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินกลับไปพระเทวทัตเห็นว่าช้างก็ไม่ทำไอ้คนแม่นธนูก็ไม่ยิงนั้นเอาเองดีกว่าก็ตนเองก็ซ่อนทางขึ้นเขาพิชกุลคือต้องเลี้ยวขึ้นไปบนยอดเขาที่พระเจ้าประทับก็เลยได้ที่ก็ทุ่มต้มไปเลยต้มนะทุ่มหินนะทีพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนพระบาทหลบแล้วก็มีสะเก็ดหินมาถูกเท้าของพระองค์จนกระทั่งพระบอกมะเร็งวันกินอิ่มหรือการทำแบบนี้ว่าโลหิตถูกประบาทยังเลือดพระพุทธเจ้าให้พ่อเหตุการณ์ทั้งสามประการเกิดขึ้นรุนแรงต่อชีวิตของพระองค์วันหนึ่งมีภิกษุ500รูปกราบบังคมทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าการที่พระองค์ทรงถูกสังหาร3ครั้งพระองค์ทรงพระดำริอย่างไรคำตอบพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ทราบซึ้งเป็นพิเศษพระองค์พูดในอุปมาแบบนี้ว่าเรารักราหุลบุตรน้อยคนเดียวฉันใดเราก็รักเทวทัตรักช้างนาลาคีรีรักนายขมังธนูฉันมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราลองดูคนที่มีลูกแล้วคนเดียวซะด้วยรักขนาดไหนพระพุทธองค์ก็จะรักสัตว์ทั้งหลายหรือคนที่ปองร้ายพระองค์ขนาดนั้นพระพุทธองค์เป็นทรงยกย่องเรื่องของเมตตาว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ว่าเราคนรุ่นใหม่ที่เราพูดเราเป็นพุทธต้องชูธงเรื่องนี้ไปที่ไหนเอาชูธงเรื่องนี้เลยวัดเดอะพุทธะตอบพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบเรื่อง loving kindness แปลว่าความกรุณา compassionate love ความเมตตาและวันหนึ่งเมื่ออาจารย์ไปคอลเลจที่แคลิฟอร์เนียกำลังจะเดินทางกลับวัดนั่งรอรถเมล์อยู่ที่ท่ารถเมล์ก็มีนักศึกษาผิวดำ3คนเดินเข้ามา Are you Buddhist? ถาม Yes, I am. May help you? จะให้ช่วยอะไรหรือเขาก็บอกว่าเขาจะทำรายงานขออธิบายเรื่องบุติสุพระอาจารย์ก็บอกว่า Compassion and love and loving kindness are the grace of Buddhism.ก็หมายว่าหลักสำคัญพุทธศาสนานั้นก็คือเมตตากับกรุณาแล้วผมก็ถามธรรมะถ้าฉันเป็นนักเรียนจะทำอย่างไรอ๋อคุณจะต้องสตาร์ทด้วยเลิฟฉันทะเลิฟ for learning วิริยะ effort for learning ก็พยายามจิตตะ concentration of learningฉันทะเนี่ยจะมีวิมังสา evaluation of learning
and find out the new way that better than the earlier ก็คุยเข้าไปหลังจากคุยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าขอจับหัวหน่อยได้ไหมขอจับหัวกูหน่อยได้ไหมนาทีนั้นพระอาจารย์คิดว่าเราสอนเขาแล้วดิเราจะรักเขาตลอดสายหรือเปล่าเลยบอกว่า if you feel good if you feel happy please touch my hand เอาเลยพร้อมนั่งสมาธิเขาก็เลยลองลูกเบาๆวันนั้นไม่ได้เตียนลูกนี่คนแรกเป็นลูกเริ่มก็เป็นวนล้านก็เป็นเตือนผมคนที่สองลูกนิดเดียวคนที่สามสั่นเบาไม่ลูกอาจจะเป็นพลังรักที่พระอาจารย์เคยมีประสบการณ์และก็มอบให้เขาที่ก็เล่าว่าความจริงก็เจอแล้วพระอาจารย์ก็เดินทางหลบไปเพราะว่าเขาเห็นว่าเราแผ่เมตตาแล้วก็สอนเรื่องรักจริงฉะนั้นที่พระอาจารย์พูดว่าอยากจะปรับทัศนคติของทุกคนว่าเรามารักผู้อื่นกันดีกว่าแต่หลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนไว้ว่ารักผู้อื่นคำเดียวพอรักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนาแต่เรามาจังหวัดสุราษฎร์ไม่เอาธรรมะหลวงพ่อพุทธทาสก็เรียกว่ามาไม่ถึงฉะนั้นท่านมีทั้งคำคมเอายกตัวอย่างเด็กเนี่ยลูกที่ดีของพ่อแม่สิ่งที่ดีของครูเพื่อนที่ดีของเพื่อนประสบในความที่ดีของพระราชาและศาสนิกที่ดีของศาสนาเอาทีนี้ในสมัยอดีตนั้นแม่ทัพทางคู่ของประเทศไทยมีสองท่านหนึ่งหลวงพ่อพุทธทาสชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีสองหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นชาวพัทลุงทุกครั้งที่เขาสอนธรรมะสองรูปนี้จะโยงกันได้หลวงพ่อพุทธทาสพูดถึงเรื่องลูกที่ดีของพ่อแม่ศิษย์ที่ดีของครูเพื่อนที่ดีของเพื่อนประสบในกรที่ดีของพระราชาและศาสนิกที่ดีของศาสนาหลวงพ่อปัญญาก็ผลิตวาทะธรรมออกมาเรียกว่าวาทะธรรมทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีห้าดีเอาลองหน่อยไหมเอาสักห้ารอบเนาะว่าตามทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีเราว่าเองที่อันนี้สั้นๆแม้จะจำได้จำตรงนี้ปู่ครูต้องปรบมือให้แล้วมันเก่งมากเลยนะครับสุดยอดครับเอาปรบมือให้แก่กันและกันสักหนึ่งเพียงนะครับก็เป็นว่าหลังเสื้อที่ปู่ครูเขียนอยู่ไหนลูกขึ้นหันหลังให้หลานดูนี่เอาแล้วหลานเห็นหลังปู่เขียนยังไงก็ช่วยอ่านร้องกันครับสาธุเอาเชิญตัดไปนั่งเรามีน้ำหรือจะทำเสื้อพ่อแม่เด็กสวมบ้างไหมก็กล้าเหมือนกันนะถ้ามีงบประมาณของอบจอะไรเหลือทำมาให้เด็กๆเขาได้สวมกันบ้างนะเพราะอาจจะชอบกันก็ได้ของ
ากเอกเบียดเบียนก็เป็นนั้นว่าเราได้พูดถึงเรื่องของคนดีดีกว่าทุกสิ่งเพราะถ้าเป็นนักเรียนดีโตขึ้นก็เป็นเจ้าอาวาสดีบวชชีเป็นแม่ชีที่ดีใช่ไหมเป็นกำนันกำนันดีอบต.อบต.ดีอบจ.อบจ.ดีเป็นนายกเทศมนตรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีดีฉะนั้นคนดีดีกว่าทุกสิ่งวันนี้คุยเรื่องตัวธรรมะพอสมควรต่อไปจะเข้าเรื่องศีลสมาธิปัญญาพระอาจารย์ก็สอนแบบพระโบราณให้มีอุปกรณ์ทีนี้วันนี้ก็ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคนจะชมและดูพร้อมกันทั่วโลกสมาชิกก็มีประมาณสัก 2,000 กว่าเขาก็ค่อยๆทยอยดูบางก็อยู่ 3,000 กว่าคนฉะนั้นถ้าพวกเราจะมาเป็นสมาชิกวัดพุทธปัญญากับพระอาจารย์และอาจจะกลับไปฟังย้อนหลังก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าวัดดับเบิลยูเอทีวัดบุตรดาบียูดีบีเอชเอปัญญาบีเอเอ็นวายเอบุตรดาปัญญาเอาเข้าไปที่เซิร์ชตรงนั้นดูแล้วก็จะเจอเป็นดอกบัวนั่นแหละของวัดบุตรดาปัญญาก็จะเจอหน้าพระอาจารย์นั่งบรรยายถ่ายทอดสดตอนนี้นะฮะทีนี้มาดูคำว่าศีลสมาธิปัญญาเราเรียกคำกลุ่มนี้ว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคำว่าไตรแปลว่าสามสิกขาแปลว่าการศึกษาการศึกษาสามประการเรียกว่าไตรสิกขาศัพท์นี้ถ้าเราจะแต่งเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น threefold three F O L D threefold แล้วก็ educationการศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบ3ประการ3ประการก็คือศีลสมาธิและปัญญาทีนี้เราก็เวลาเรียนอะไรเราว่ามาแยกย่อยคำว่าสิกขามาจากคำสองคำคำว่าสัตตะนี่เป็นบาลีนะแยกนะสัตตะกับอิขะสัตตะแปลว่าตัวเองอิขะแปลว่ามองตัวเองสัตตะแปลว่าตัวเองอิขะก็แปลว่ามองตัวเองมองตัวเองฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่า looking at ourselves กันนะlooking at ourselves คือกลับมามองตัวเองหรือว่า self seeing ก็ได้ดูตัวเองเขียนยักษ์ตรงตรงเองดูตัวเองก็คือกลับมาดูตัวเองอันการศึกษาในทางพุทธกลับมาหาตัวเองศึกษาตัวเองทำความเข้าใจตัวเองปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตนเองพัฒนาตนเองหากจะใส่ภาษาอังกฤษสนุกศึกษาตัวเอง self study รู้จักตัวเอง self knowledge รู้จักตัวเองปรับปรุงตัวเอง self improvementปรับปรุงตัวเองพัฒนาตนเอง self development
ถ้าของหลวงพ่อพุทธทาส self respectation ยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือสิกขาต้องเริ่มต้นตรงนี้ให้ศึกษาดูว่าเรามีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วก็ยอมรับการศึกษาตัวเองว่ามีข้อเสียจริงๆมีข้อดีจริงๆรับตรงๆรับซื่อถ้าข้อเสียเปลี่ยนให้ดีถ้ามีดีอยู่แล้วเพิ่มพูนหรือพัฒนาหลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าคนพบแก้ได้ในตัวท่านหาข้างนอกทำไมให้ป่วยกายดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเผลาไปในดอกบัวมีมักมีที่เอกุณสุดที่ใครจะค้นหามาให้ได้การจะตรัสรู้หรือรู้สิ่งใดๆย่อมเริ่มไปจากการรู้ตัวสูเองอันนี้เป็นกลอนปักใต้แน่ๆเพราะมีคำว่าสูแต่พอเราได้ฟังทางอีสานก็มีคำว่าสูอยู่เหมือนกันอันน่าสนใจนะฉะนั้นจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายถ้าไม่เวลาเราก็นั่งสมาธิอยู่กับตัวเองว่าเราชอบอะไรว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านถ้ารู้ว่าชอบเราก็เดินไปสู่สิ่งที่เราชอบดังคนเฒ่าคนแก่พูดว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบทำไมจึงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเพราะชอบทำแล้วสนุกความสำเร็จประการหนึ่งตรงที่เรียกว่าเรามีความสุขอาตมาเคยได้รับฟังวิธีการแนะแนวของท่านในพลคนหนึ่งได้บรรยายเอาไว้ว่าถ้าเรากำลังจะจบม.6จบม.3หรือจบม.6หรือเวลาจะเลือกวิชาที่เราจะเรียนเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดหลักในการเลือกมีดังนี้1เราชอบไหมเราชอบอะไร2เรามีพื้นฐานไหมเรามีพื้นฐานไหม3มีตลาดรองรับไหม4มีความสุขหรือเปล่าในใจโมบ้างยกมือสิลูกเห็นไหมอยู่ชั้นม.6กำลังจะเข้ามหาลัยมีครับมีบ้างไหมไม่ถึงม.6ถึงนะเป็นเด็กม.3มีครับม.3ครับก็ม.ไหนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะวันหนึ่งต้องจบม.6อยู่ดีนะก็เป็นว่าถ้าเราจะจบม.6หรืออยู่ม.4ตอนนี้ก็ฝากเรื่องนี้นะเราต้องศึกษาเลยว่าเราชอบอะไรเราชอบไม่ใช่พ่อแม่ชอบนะเราชอบชอบอะไรแล้วเราก็เดินไปตามทางที่ชอบนะจะมีอาชีพจะมีตลาดและมีความสุขทีนี้ถ้าเราจะไปสายสามัญถ้าเราชอบก็คือหนึ่งให้รู้ว่าชอบวิชาอะไรสองมีฐานไหมเช่นเราอยากเป็นผู้เราจะต้องเรียนภาษาจีนนะตอนนี้ภาษาพม่าสมัยก่อนต้องเรียนฝรั่งเศสหรือเยอรมันแต่ตอนนี้ภาษาใดภาษาหนึ่งควบคู่กันไปกับภาษาอังกฤษถ้ายังไม่เก่งเราก็เรียนได้จากสื่อต่างๆจากยูทูบต่างๆก็เรียนได้เก่งได้แล้วไปสายการพูดถ้าอยากจะเรียนสายวิศวะก็จะต้องเก่งในด้านคำนวณคำนวณทุกชนิดที่เกี่ยวกับงาน
ด้านมุมต่างๆด้านตรีโกณต่างๆพวกนี้ก็ต้องเก่งปีชนิดต้องเก่งถ้าเป็นไปในสายวิชาจะไปเรียนวิศวะถ้าไปเรียนแพทย์ก็ต้องเก่งไบโอโลจีด้วยชีววิทยาหรือทุกๆสายที่เกี่ยวกับชีวิตตลอดถึงแม้แต่ฟิสิกส์ก็ต้องใช้ได้นะฉะนั้นเรื่องใครจะไปเป็นนักบินอวกาศฟิสิกส์ต้องมาแรงตรงนี้ต้องเก่งมากฉะนั้นนี่คือถ้าเรารักเรากลับมาดูข้อ2ถามดีไหม3มีอาชีพรองรับไหมเราอยู่ที่นี่ถ้าเราจบด้านอวกาศมางานจะหาง่ายไหมถ้าไม่ไปอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแต่ละอย่างดูงานก่อนแล้วงานนั้นมีความสุขไหมปี2538ปีนั้นพระเจ้าก็มีโอกาสได้ไปพูดในรายการทวายไลฟ์โชว์คุณเตรพกเรียนมาพัดนิมนต์ไปคุยหลังจากคุยเสร็จแล้วเราก็คุยเรื่องนี้มีวิศวกรไฟฟ้าคนหนึ่งเขานั่งดูพอพระอาจารย์ออกอากาศเสร็จรายการเทปลอยเสร็จกลับมาวิศวกรไฟฟ้ามาหาที่วัดพาแม่มาด้วยกับพาแม่มาด้วยเมื่อมาถึงก็คุยให้ฟังว่าในชีวิตของเขานั้นได้ทำเพื่อแม่มาตลอดแล้วเขาก็อยากจะทำเพื่อตัวเองด้วยอันนี้แม่ก็บอกว่าอะไรที่ลูกเป็นสุขแม่รับได้หมดเขาก็บอกว่าผมเรียนหนังสือจริงจังจนสอบเข้าวิศวกรไฟฟ้าได้เป็นวิศวกรไฟฟ้านี่ให้พ่อให้แม่ได้ภูมิใจแต่ผมไปทำงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็ปรากฏว่าเย็นลงมาเต็มไปด้วยคนขี้เมาเล่นไพ่ในการอบายมุขเพียบมันไม่ตรงกับที่พ่อแม่สอนมันบ้าขาว2 ปีปวดหัวเลยเงินเดือนดีแต่ว่าปวดหัวเลยมันไม่ได้ไปตามนั้นสินทางไม่มีเงินเดือนดีแต่ก็อยู่กับใบมุกสุขจอมปลอมฉะนั้นผมอยากบอกแม่ว่าถ้าแม่อนุญาตผมอยากจะบวชแม่ก็ตกใจเล็กน้อยก็บวชแล้วผมจะสึกแล้วลาแม่ไม่ต้องตกใจมากแม่ก็ดีใจไปลางานแล้วก็มาบวช1 เดือนช่วงที่บวชมีพระมาสอนจะเรียนทำตามโรงเรียนท่านตามไหมตามไหมก็ปรากฏว่าเด็กเรียนวิชาศีลธรรมมีความสุขเพราะพระไม่เห็นจะเล่นยังไงเราถือว่าเรารักเด็กแต่ว่าเด็กมีกรรมเป็นมงคลคนไหนโซนก็โซนต่อไปพระจะไม่หยุดคนไหนดีก็รักไปเวลาพระพูดก็เหมือนกับว่าบางคนก็เอาแก้วไปรับก็ได้แก้วหนึ่งบางคนกะละมังรับก็ได้กะละมังหนึ่งบางคนหม้อรับก็ได้หม้อหนึ่งบางคนกางร่มซะเวลาพระพูดก็ไรหูก็มีถ้าแบบนั้นก็มีมันมีหลากหลายเพราะนั้นพระพกความรักเป็นเดียวลูกศิษย์เป็นยังไงก็ไม่ว่าแค่นั้นแหละเด็กมันก็ไม่ได้เลวทั้งนอกเด็กดีก็มีเยอะพอเห็นเพื่อนดีหมดไม่รู้เลวตรงไหนก็เลยดีด้วยไปสอนโอ้โหเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนั้นเวลาศึกไปเนี่ยเลยเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนจากเป็นวิศวกรไปเรียนราชภัฏต่อเรียนวิชาครูแล้วกลายเป็นครูวิทยาศาสตร์ต่อลาออกจากการไฟฟ้ามาเป็นครูวิทยาศาสตร์มีความสุขเพราะได้เป็นครูแล้วมีอาชีพพิเศษปลูกต้นไม้ขายเลี้ยงต้นไม้ขายกลายเป็น2 งานนี้มีความสุขสดชื่นกับต้นไม้ได้ให้วิ
ชาการกับน้องๆซึ่งเติบโตไปคล้ายๆต้นไม้มีร่มเงาในอนาคตทุกวันนี้เจออาจารย์ก็ขอบคุณครับที่ชี้ทางสุดให้กับผมคือเขาค้นพบตัวเองเพราะลักษณะการค้นพบตัวเองก็คือมันจะเป็นจบที่มีความสุขด้วยนะครับเพราะนั้นว่าสิกขาคำเดียวแปลว่าเข้ามาหาตัวเองบางวันที่เช่นเราจะมีความรักก็เมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าเรารักเขาจริงหรือเปล่าเช่นเรากำลังมีความรักเนี่ยเรารักจริงหรือเปล่าหรือว่ารักเผื่อเลือกหรือว่ารักรักไปเรื่อยๆอย่าทำลูกนะครับถ้าไม่รักก็บอกเขาเลยบอกสุนทรว่าผมไม่รู้สึกจะรักคุณเลยดิฉันก็ยังไม่รู้สึกว่ารักเลยอยากปล่อยเลยเถิดไปเลยเดี๋ยวจะเป็นทุกข์ผมรีบบอกเพื่อคุณได้ถอยทันหรือดิฉันบอกคุณเพื่อคุณได้ถอยทันเมตตากันเป็นเพื่อนได้ไหมได้เที่ยวกันได้ไหมแต่ถ้าจะรักแบบล้ำเส้นแบบหนุ่มสาวต้องคิดมากหน่อยคิดมากหน่อยว่ารักแท้หรือรักเพื่อนนะแล้วก็ทีหลังจะมานั่งทุกข์ตัวเองถ้าเราทิ้งไปแล้วเนี่ยเรารักเขาข้างเดียวน้ำเดียวเชื่อเขารักเราเหมือนเลือดหารู้ไหมเขารักเราเขาไม่รักเราไม่เป็นไรเรารักเขาต่อไปก็แล้วกันแต่นี่ก็ทุกอยู่ฝ่ายเดียวฉะนั้นเรื่องความรักตอนนี้ก็ต้องใช้สิกขาให้ดีว่าความรักนี้มันผ่านมาผ่านไปรักแท้รักตัดใจฝรั่งมีคำหนึ่งในการปฏิบัติทางใจเป็นคำว่าเรนอาตัวนี้ก็คือ recognize อะไรที่เข้ามาสู่ชีวิตเรายอมรับไว้ก่อน recognize accept เรารับได้ทุกรับได้สุขรับได้ recognize I investigation พิจารณาว่าดีหรือชั่วสุขหรือทุกถ้าทำแล้วทุกปล่อยทิ้งไปถ้าทำแล้วเป็นสุขเพิ่มขึ้นและตัวสุดท้าย in non-attachment จะ let go แบบปัจจุบันที่ฝรั่งใช้เยอะคือคิดอะไรแล้วปล่อยวาง let go ยอมรับรับรู้ดูเห็นปล่อยวางย้ายทุกอย่างอยู่ในใจทีนี้คำว่าศีลในใจสิกขาศีลแปลว่าปกติ normal sin ปกติปกติทางใจคือปกติก่อนกิเลสคือโลภหรือเกลียดหรือหลงเข้ามาครอบงำบังคับให้ไปกระทำทางกายและวาจาท่านการศึกษาเรื่องศีลแบบไตรสิกขานั้นเราจะต้องเข้าถึงคำว่าน้อมสีก็คือจิตอันมีความบริสุทธิ์อยู่เดิมก่อนโลภะโทสะโมหะเข้ามาแล้วมันไหลไปทางกายทางวาจาฉะนั้นบางทีคนฆ่าคนอื่นเพราะโลภก็มีลักทรัพย์เพราะโลภก็มีลักทรัพย์เพราะอาประพฤติผิดการเพราะโลภก็มีพูดเท็จเพราะโลภก็มีดื่มสุราเมรัยเพราะละโมบก็มีที่เรียกว่าถ้าจิตผิดปกติก็สั่งตาให้ฆ่าคนอื่นสั่งตาให้ลักทรัพย์สั่งตาให้ประพฤติผิดการตามจิตที่ถูกครอบงำนั้นจะทำไปตามเช่นการฆ่าหันศพต้องมาจากจิตที่ถูกความโกรธเข้าไปครอบงำแล้วสั่งให้กายไปทำเวลาด่าคนอื่นเกิดจากความโกรธ
และปรุงที่จิตแล้วก็ไปด่าคนอื่นฉะนั้นการศึกษาไตรสิกขาเริ่มต้นที่จิตด้วยซ้ำไปจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์ปกติพวกเราดูใจตอนนี้อยากฆ่าใครไหมไม่มีอยากรักอะไรไหมไม่มีอยากเอาเรื่องผิดในกามไหมไม่มีอยากพูดแท็กไหมไม่มีอยากดื่มสุราไม่ไรไหมไม่มีนี่คือปกติให้เข้าใจจิตที่เป็นปกติแต่พอจิตถูกโลภหรือโกรธหรือหลงมันจะบังคับให้เราไปกระทำหรือไปพูดในสิ่งที่ผิดปกติเพราะปกติคนก็ไม่ฆ่ากันไม่ลักทรัพย์กันลักตอนจิตผิดปกติเป็น abnormal แปลว่าผิดปกติฉะนั้นเราต้องรักษาจิตได้ normalcy คือดีปกติปกติไม่ถูกโลภถูกโกรธถูกหลงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์แต่ถ้าเผลอก็จะมีแขกแปลกหน้าเข้ามาแต่พระศีลสมาธิปัญญาต้องอธิบายรวมกันนั่นแหละเป็นตัวศีลตัวนี้เพราะในการที่คนฆ่าอย่างมีคนคนหนึ่งเสพยาบ้าเสร็จตัดคอแม่แล้วหิ้วทั่วสวนยางมาก่อนอันนั้นปกติมีลูกคนไหนกล้าตัดหัวแม่ได้ไหมเพราะเรามีศีลแต่พอจิตมันเสียศีลน่ะตัดหัวแม่หิ้วไปเลยทำตอนจิตผิดปกติที่บอกเป็นอย่างนี้ผิดปกติปั๊บก็ฆ่าคนได้นะเพราะนั้นการสักศีลจึงอยู่ที่นี่ว่ามันมีคำคำหนึ่งเพราะว่าสัมมาทานสีแล้วก็พระเอกของคำนี้คือคำว่าวิรติวิรติแปลว่าเจตนางดเว้นที่งดเว้นมันก็ยังมีสามอย่างอีกสัมปัตตาวิรัตจะงดเว้นตอนมาเจอกันวันนี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นสัมมาทานสีแต่เห็นพระให้สีงานสอบเอาด้วยเอาซะด้วยสัมปัตตาวิรัตสมาทานวีระเช่นเราจะงดเว้นจากบาป5ประการคือฆ่าลักประพฤติผิดในการพูดเท็จและสุราเมรัยตลอดพรรษาเรียกว่าสมาทานวีระอีกอันหนึ่งเรียกว่าสมุจเฉทวีระสมุจเฉทวีระก็คือลาแขกที่อ่อนที่แก่ไม่เอาอีกแล้วฉันมาเคยฆ่าสัตว์ไปพลิกกลับเลยยังไงก็ไม่ฆ่าต่อไปเนี่ยตมาก็เคยมีนิทานจีนเรื่องเขาบอกว่าในหมู่บ้านนั้นชาวบ้านก็จะไปวัดกันหมดไปสมาทานศีลห้าศีลแปดแต่มีคนเดียวที่เป็นนายพรานอยู่ไม่ยอมไปเขาด้วยทีนี้แกก็บางคราวก็ไปดูว่ากวางมันข้ามมาตามไหนบ้างก็แล้วไปปักไว้บ่วงไปปักไว้ไม่เดินผ่านหน้าวัดก็จะซวยก็ไปหาปู่หาตาที่อยู่มาวันหนึ่งพระท่านเคยเดินบิณฑบาตทางใหญ่แต่วันนั้นท่านเดินทางลัดพอเดินทางลัดก็ไปติดบ่วงนายพรานก็คือหมายความว่าไปเจอกวางตัวหนึ่งติดบ่วงในพรานที่ท่านถือความเมตตาท่านก็สงสารกวางจับกวางปล่อยแล้วบ่วงใส่ขาท่านแทนใส่ขาของพระน่ะกำลังสมาธิใต้บ่วงนั่งสมาธิใต้บ่วงในพรานตรงนี้พอมาเจอปั๊บก็จะมาคู่บ่วงใช่ไหมมาคู่แล้วโอ้วันนี้ครั้งแรกมองไปไกลคิดว่ากวางใช่ไหมแบบนี้เอาพอเห็นปั๊บกลายเป็นพระนี่โอ้ชีวิตเราในวัดยังไม่เคยเข้าเลยแล้วทำไมเราดันมาดักพระด้วยรู้สึกบาปที่สุดเลยในชีวิตหลวงพ่อบอกอย่างนี้ต
อนนี้ฉันทำหน้าที่แทนวางเธอจะพาไปช่างแหละต้องแต่งหน้าเธอจะนำไปเป็นคนใช้เท่ากับราคาวางไม่ละครับไม่ละครับผมเป็นคนปากมานานฉะนั้นผมขอปฏิญาณว่าต่อแต่นี้ไปผมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดที่เรียกว่าเป็นสมาทานเป็นสมุจเฉทวิรัตคือเว้นขาดในเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างอันนี้ก็คือเรื่องของศีลวิจัยอยู่ที่วิรัตแต่ลึกอยู่ที่ใจต่อไปมาดูสมาธิสมาธิเมื่อตะกี้พระอาจารย์ก็บอกว่าจิตเดิมบริสุทธิ์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตตังมนุรักขะเธอจงตามรักษาจิตเธอจิตมันมีบางคราวมีกิเลสบางคราวก็ไม่มีกิเลสเอาทีนี้เราศึกษาเรื่องจิตที่เรียกว่าเป็นสมาธิก็คือศึกษาเรื่องจิตเรื่องการทำจิตให้สงบฉะนั้นวิธีการเรื่องของการศึกษาเรื่องจิตนั้นก็จะแนะวิธีสองประการเหลือกี่นาทีหมดใช่ไหมขออีกสัก10นาทีจะได้จบครบถ้วนนะเวลาบ้านงานเล่นไพ่เรียนต่อท่านที่เราขอมาในทางด้านพิยม10นาทีจะจบต้องพูดโอเคไหมโอเคยกมือขึ้นครับตั้งแต่บัดนี้ตั้งใจฟังให้ดีทีนี้ก็เป็นกิจเป็น2อย่างก็เป็นสู่สมาธิไปเลยสมาธิมี2อย่างคือจิตสงบแล้วเราวิปัสสนาก็เพราะว่าเห็นจริงเห็นจริงคือเห็นจิตตรงๆว่ามันเศร้าหมองมันแผ่วเรียกว่าวิปัสสนาเพราะอะไรที่จะรักษาจิตให้ปกติสมาธิต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาและปัญญาเพราะฉะนั้นจิตสองสภาวะหนูตื่นเช้าขึ้นมา สำรวจดูว่าจิตอยู่ตรงไหนหนึ่งถ้าจิตชั่วก็จะพบว่าหงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงเดี้ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานฟุ้งซ่านตลอดเวลาเอ้าช่วยกันว่าดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะว่าตอนจิตร้ายหรือว่าใจร้ายแบบนี้ใจร้ายใจร้ายหงุดหงิดตอนเช้าหงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงเที่ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานฟุ้งซ่านตลอดเวลาหงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงเที่ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานฟุ้งซ่านตลอดเวลาหงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงเลี่ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานเบิกบานตลอดคุ้มสร้างตลอดเวลาก็เป็นว่าแต่ละอย่างรู้เคยพบอะไรใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องอธิบายให้มองใจและจำพออาจารย์จะถามว่าใครเคยหงุดหงิดมาบ้างยกมือขึ้นเอายกมือไปเลยที่เคยผ่านความหงุดหงิดมากกว่าหนึ่งครั้งเอามือลงนะใครเคยแสดงอาการก้าวร้าวกับเพื่อนหรือคนอื่นยกมือขึ้นเกินหนึ่งครั้งครับขอบคุณครับเอามือลงใครรู้สึกว่าแสบรู้สึกว่าเคยแสบมาในชีวิตยกมือขึ้นนั่นแหละเลี่ยงหมายความว่าข้าวก็กินแล้วเที่ยวมาเที่ยวแล้วเบื่อง่ายซึมเศร้าเรียกว่าเที่ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานคุณพ่อบอกว่าล้างจานสิลูกจานเยอะจะตายไปร้านควายหน่อยร้อนจะตายไปเก็บผักกันหน่อยสิไกลจะตายเนี่ยจะมีคำว่าจะตายแผลงพกมาเคยไหมครับ
ในกรณีสร้อยกับมัดจะตายเลยนะยกมือขึ้นครับแต่ไม่ได้ตายนะครับเพียงเป็นความจะเรียกว่าเป็นนามรถตายเพราะว่าจะตายแต่ยังไม่ตายยอดเยี่ยมนะครับแล้วคุ้มสร้างในใจเลยคุ้มสร้างนะครับยกมือครับเอามือลงมันไม่ต้องอธิบายเพราะเป็นสภาวะธรรมเอาต่อไปอีกข้างหนึ่งใจดีตั้งใจว่า5รอบจบเลยจำได้ร่างนี้นะเห็นไปใจดีนะครับว่าทำรับบริสุทธิ์ตอนเช้าบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงขาวตอนเที่ยงเลี่ยงตอนบ่ายเลี่ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานสบายตอนทำงานเบิกบานบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงขาวตอนเที่ยงเที่ยงตอนบ่ายเที่ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานสบายตอนทำงานเปิดบ้านตลอดเวลาเปิดบ้านตลอดเวลาบริสุทธิ์ตอนเช้าบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงขาวตอนเที่ยงเที่ยงสบายตอนทำงานสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาเบิกบานตลอดเวลาคิดว่าดีไหมครับถ้าชีวิตจิตเราอย่างนี้ดีไหมครับดีครับหนูเคยสังเกตตัวเองหรือคนอื่นไหมเวลาที่ใจดีคุณพ่อบอกว่าไปเก็บผักมาแกงหน่อยสบายไหมล้างจานหน่อยสบายนะผมข้าวด้วยสบายนะขับรถไปส่งตลาดหน่อยสบายนะไหนใครไปทำงานนะพูดว่าสบายมากยกมือขึ้นครับก็มีคนสบายมีน้อยแต่คนไม่ตายมีมากครับกันบ้าไปไหนแกยุ่งไม่บาปเป็นนี่คือศีลสมาธิปัญญาจริงว่าพอสมควรแก่เวลาเนาะก็พอสมควรแก่เวลาเราฟังแล้วไม่ต้องเครียดฉะนั้นเพื่อให้การบรรยายสมบูรณ์ขอเชิญนั่งสมาธิกันนิดนึงประมาณ2นาทีนั่งตัวตรงแล้วก็หลับตาลงหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายสบายสบายขอให้ทุกคนยิ้มผ่อนผ่อนเพราะสบายมันจากไปนะสบายณที่ใดดวงใจไม่ว้าวุ่นเงียบละมุนอุ่นล้ำด้วยธรรมสารณที่นั้นเธอจุดหยุดวิญญาณกลอนดวงมารดำซึ้งเข้าถึงธรรมลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญ
ราชธานีมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาด้วยกันเป็นภาพมหากุศลทำให้ปวงชนชื่นใจขอให้ทุกท่านพนมมือขึ้นเสมออกเป็นเจ้าบวชอยู่ว่าตามหลวงพ่อที่เราบอกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมีคาวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีตัตตานังปะริหารันตุสุขีตัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันข้าพเจ้ากามนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เอิญต่อไปไม่ต้องว่าตามพอได้ยินคำว่าเอ่ยก็ให้สาธุสามครั้งดังๆไปทั่วโลกเลยขอท่านสาธุชนทั้งหลายได้ประโยชน์ได้รุ่งโรจน์ปัจจุบันอนาคตได้งอกงามในธรรมะของพระตถาคตกิเลสลดใจสบายคลายร้อนรนให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางยากและฝูงชนไม่ยากจนมีสัพพอก็สุขเอ่ยสาธุห้าดีของท่านอาจารย์พุทธทาส
นะครับที่มอบให้แก่ชมทั้งโลกนะครับนะชมทั้งโลกมีอะไรบ้างนักเรียนคนใดก็ได้บ้างนะครับก็เชิญมาหลอดถ่ายทุกหน้าวิทยาลัยครับยังมีรางวัลนะครับจากพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมยกมือครับห้าดีครับที่ราชการบรรยายนี่จะดีครับเชิญเลยครับสนุกสนานกันและเดี๋ยวเราจะได้ของราชการนะครับนะมีอะไรนะครับครับมาเลยครับผมออกมาด้านหน้าเลยครับออกมาตอบด้านหน้านะครับลูกให้เกียรติตอบมือให้หน่อยครับเชิญเลยครับบอกชื่อนะครับลูกโรงเรียนอะไรนะครับนี่ครับเด็กไทยต้องกล้าทำดีมีทำดีชื่อนางสาวรักมอส่งเกิดชั้นม.5ค่ะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะ5ดีนะคะก็คือมีทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีแล้วก็เป็นแต่สิ่งดีค่ะนั่นท่านปัญญาครับท่านปัญญานันทาครับท่านพุทธทาสครับไอ้นั่นของท่านปัญญานันทาครับท่านพุทธทาสเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่อันแรกนั่นแหละครับลูกที่ดีสิทธิ์ที่ดีเพื่อนที่ดีศาสนิกที่ดีพลเมืองดีตอบเลยถ้าดีที่ท่านพูดตอบเมื่อกี้นี่ท่านปัญญานันทะท่านพุทธทาสครับเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ค่ะแล้วก็ช่วยกันตอบหลายหลายโรงกันนะหลายหลายโรงไม่ได้บ้างครับไอ้ไข่ต่อให้ได้ห้าท่านนายปัญญาบรรลุนาบรรยานท่านครับเมื่อกี้เจออาจารย์มอบมอบของที่ธรรมะให้ได้ในรูปของท่านปัญญาท่านหายากให้เข้าป่าแล้วมาตบมือให้หน่อยนะครับท่านปัญญาครับท่านไปยอดสักท่านอาจารย์อยู่เล่นนะครับลูกพระอาจารย์อยู่เล่นนะครับดีเลยไปขอใจหนังสือดีท่านจะได้ลูกๆจะได้เอาไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็ได้ศึกษาไปรับเลยลูกรับจากพระอาจารย์อีกหนึ่งเล่มนะครับขอหาลูกศิษย์กันด้วยความเคารพนะครับอ่ะทีนี้ผมจะนะ5ดีของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์บรรยายอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อกี้ได้ใครพอสรุปได้บ้างก็คุณครับผมนะครับผมดูเลยเป็น5ดีเมื่อกี้เขาใช้ใจแล้วมีไหมดูเลยครับดูเลยนึกออกไหมลูกใช้ได้บ้างครับ5ดีเงินที่จะมอบให้จากพุทธสมาคม500บาทนะครับจากท่านนายช่างพุทธสมาคมนะครับมาครับ500ก็เป็นตัวการจ่ายครับอันนี้บอกมาลูกมันใจว่าตอบได้ทุกคนเดี๋ยวอันนี้มารับอ่า
รอยแต่ก็คือการบ้านอาจารย์อยู่แค่อยู่นะครับรอยแข็งรอยทำที่เราได้นะครับและที่จะสามารถเอาไปแนะนำกับเพื่อนๆท่านโรงเรียนนะครับที่ห้าดีของท่านอาจารย์ทุกท่านต่อสรุปนิดนะครับลูกที่ดีของพ่อแม่เห็นที่ดีของครูบาอาจารย์เพื่อนที่ดีของเพื่อนสาธิกชนที่ดีของศาสนาและพระสงฆ์กรหรือพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นของโลกท่านอาจารย์ได้บรรยายตอนแรกนะครับต้องขอขอบคุณในระดับต่อไปในนักเรียนเทียนนักเรียนนะของท่านนะได้กล่าวขอบคุณครับเชิญครับผมโรงเรียนไหนก็ได้นะครับโรงเรียนไหนก็ได้ขอบคุณท่านครับเงินเมืองไหมครับนะเจ้าของสถานที่พระเกียรติกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่ตัวเป็นสูงครับแต่ผมนายพงษ์เทวส่งตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่อยู่ที่และเสียสละเพื่อเป็นแสงสว่างในการชี้แนะนำทางและอบรมคุณธรรมศีลธรรมเพื่อเป็นความรู้พวกเราจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปขอขอบพระคุณครับเอามาเนาะอารับสีธรรมะจากท่านอาจารย์นะครับหลวงเกศุยานะครับนำมาฟังปัญญาแล้วก็มารับจากหลวงพ่ออาชาติอาชาติเรียนมาเลยใหญ่นะ